สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะฮึบเชื้อเพลิงเต็มเชื้อเพลิงเต็มไปค่ะไปดาวอังคารไปโหลดเดี๋ยวเอาแผ่นลันเชอร์ไปด้วยเดี๋ยวคุณวันวีไปแล้วเหรอกดออกได้อยู่ยังไม่ได้ขึ้นนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังโอเคนั่นแหละล่มล่มไปเร็วเป้าหมายออตรัมยังน้อยเอาจะบินแล้วปะทูหนึ่งกองครึ่งระวังแรงกระแทกเหมือนไม่มีเอฟเฟกต์เอ้ยเหมือนไม่มีดาเมจนะอ๋อเหรอใช่ในความรู้สึกอะแต่ก็ไม่กล้าไปอยู่กลางไฟตรงนี้เหมือนกันไปเร็วไปเร็วโอเคโซลาร์ซิสเต็มไปดาวอังคารไปด้วยหุยไปดาวอังคารออตรอมอย่างน้อย90ชิ้น90ก้อนทีนี้เราก็จะไปดาวพุธได้นะหืมตัวที่ดอกเปลี่ยนไปอ่ะปะทูหน้าตาเปลี่ยนไปกลายเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้มีเหมือนมีห่วงยางอัปเดตใหม่นี่ทำแบบปะทูแคสแบบเยอะมากเลยอ่ะอ่ะฮะใช่แคสทั้งวันเลยดาวมาเนาะเอ๊ะมันลงที่เดิมหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะลงที่เดิมอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนสัดส่วนโลกกับเนเธอร์มาตรงไหนไปตรงนั้นโอ้โอ้โหมันเปลี่ยนใหม่แฮะเอ้ยหรือมันเปลี่ยนใหม่ทุกรอบหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนใหม่เฉยสะเด็ดปลาค่อยๆลงเอาเชื้อเพลิงมาด้วยใช่ไหมเอามาแล้วโอ้ยอย่านะเชื้อเพลิงมาจะกลับยังไงอ่ะก็ตายกลับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงลาวานั่นน่ะเอ๊ะก็ผมไม่ลงลาวานะโอ้โหโอ้โหคุณวันบีไม่กล้ากดออกเลยอ่ะคุณวันบีไหน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 อยู่ข้างคุณวันบีนั่นแหละนั่นแหละแป๊บได้ยินเสียงเคาะอยู่นะแต่หาคุณวันบีไม่เจอนั่นแหละเฮลมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมากๆนั่นแหละ thank you เลยไม่กล้ากดออกเลยอ่ะมันเล่นลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะไม้วางในลาวาได้หรือเปล่าได้ๆๆๆไม่ไหม้หรอกเติมนี้ปิดกันไหม้ของทุกอย่างหมดไปแล้วเออไม่มีใครเปิดกันหรอกโอเคลงได้ไหมมันก็ลงเหยียบบนหัวค่ะแต่แบบเสี่ยงอ่ะจะไหลลงไปที่โพได้ได้แล้วยานอวกาศเราดุ๋ยเดี๋ยวนะเราจะไปทางไหนจริงๆเราขุดลงไปข้างล่างเลยได้ไหมเอ๊ะทำไมแมปเราไม่เปิดล่ะก็เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่แมปก็เลยไม่เปิดอ๋อขุดลงไปข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะมีแต่ลาวานะอือไปพื้นที่เรียบๆดีกว่าเรียบๆเหรอไปเรียบดูๆลาวารอดไม่กินยากันไฟไว้เหรอโอ้พกไว้อยู่นะแต่แบบอยากจะเซฟเอามาขวดเดียวไงอยากจะเซฟไว้ในวินาทีสุดท้ายอ่ะที่แบบเราตกลาวาที่ไม่มีทางขึ้นจริงๆนะประมาณนั้นค่ะโอเคเพราะว่าจะใช้แค่นาทีนั้นก็พอแล้ววิ่งดอกหัวหัววิเทอร์เหรอนั่นน่ะใช่ใช่หัววิเทอร์ในที่สุดเขาก็ได้หัววิเทอร์แล้วสินะเอาเป็นไงดาบแรงสิได้เร็วเร็วแรงคุณเลยไหมหาที่ลงเลยค่ะจืดโอ้โหทีเดียวตายจะไปตีมันเยอะทำไมเพียบทีเดียวมันก็สลบแล้วรำโชว์มันโอ้โหแข็งแกร่งมารอบนี้เราแข็งแกร่งมากเราหาหลุมลงเลยค่ะนี่ตรงนี้น่าสนใจเออผมข้าววิเทอร์สองตัวนี้ก่อนจะโหลดว่าไงนายตอกหัวง่ายมากเลยหืมตอกหัวง่ายจังอะง่ายเหรอเออไม่รู้สิคะเอ้ยว่าไงนายนี่ไอตัวที่มันไล่เราครั้งก่อนคุณวันบีหูนรกนี่ไงตีไม่โดนเออมันต้องโดนการฝันระดับนี้โอเคอ้าวนึกว่าหลุมลงได้ไม่ใช่อ่ะเอ๊ะน่าจะมีหลุมลงข้างข้างมันไหมข้างข้างมันอ่ะมันมีร่อง
ไอ้นี่ไงตรงนี้ได้ไหมได้ไหมตรงนี้ลงได้นิดหน่อยอ่ะนิดนึงนั่นตัวอะไรอ่ะเป็นมิดอ๋อต้องเป็นมิดเป็นมิดไอ้แต่ถ้าลงไปตรงนี้มันคือลาวาเลยนะนั่นน่ะโซนลาวานี่ไม่รู้ไม่รู้ดูมั้ยล่ะแต่ออสตัมนี่ขุดความในความลึกเท่าไหร่อ่ะน่าจะลึกมากๆอ่ะเอ๊ะเราก็ทำเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้พวกเควสแบบนี้อาจจะให้มาทำใหม่หรือเปล่าเออน่าจะเป็นไปได้อะเพราะว่าเราก็ทำเสร็จไปแล้วนี่แหละของดวงจันทร์ตรงนี้ไม่อยากลงอ่ะเพราะว่ามันโซนลาวาเลยแต่ถ้าเราลงได้ก็ลงนะลงได้ก็ไปไอหินพวกนี้มันแข็งขึ้นหรือเปล่าหืมขุดนานเป็นพิเศษเอ้ยมาดูเดี๋ยวผมพูดเองอ๋อบล็อกดีกว่าไม่ทำนี้มีฟอร์จูน2ค่ะฟอร์จูน2มันไม่ขนาดอืมออสตรอมเหรอออสตรอมมันบอกไหมว่าเท่าไหร่ไม่บอกไม่เลยไม่อ่ะไม่ได้บอกว่าวายที่เท่าไหร่ไอ้นั่นอ่ะใช่ไหมอะไรอ๋อกาลีน่าแน่นอนอย่างนี้แร่ผสมแร่ผสมอืมเดาว่าน่าจะติดลบเลยมั้งระดับลบ40อะไรอย่างเงี้ยระดับเดียวกับซิลเวอร์ไม่ได้เอาท็อตมาแฮะน่าจะมีท็อตน่าจะดีรอบสว่างสว่างแบบที่มีท็อตสว่างสีทองอ่ะเฮ้ยมันดูไม่มีแร่อะไรเลยนะคุณวานุบีนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเฮ้ยเราต้องไปแบบไบโอมปกติไหมที่ไม่ใช่ไบโอมเนี้ยไม่รู้มันไม่มีอ่ะมันไม่เห็นเลยมันแปลกมากที่มันไม่มีแต่ตอนที่เป็นโพรงเราเจอเยอะอยู่นะอันนี้คือแบบไม่เจอคือไม่เจออะไรเลยนะคะไปแหละขึ้นมาโอ้ยขึ้นสู่ผิวโลกอีกครั้งหนึ่งที่นี่ไม่ใช่โลกเฮ้ยมาทูมีตัวโอ้มีตัวกำลังจะมางัดประตูอยู่เราเก่งๆเด้ไปไหมไปไหมเฮ้ยไปบินได้ใช่ไหมบินได้สิต้องได้สิตายอยู่แล้วเอ๊ะอันนี้หลุมอะไรหลุมปกติอ่ะเล็กๆนะนี่มันไบโอมไบโอมนี่คือไบโอมที่เราขุดเมื่อกี้แต่เราไม่เจออะไรเลยโอ้โหมันดีจริงโอ้ยตัวใหญ่แท้กระโดดสูงด้วยอือฮึตอนนั้นที่เราขุดมันมีไอ้พวกนี้ไหมคะแบบพื้นที่ที่เราขุดอ่ะมีน้ำแข็งมีอะไรไหมไอ้น้ำแข็งก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เท่าที่จำได้ไอ้ทรายสีเหลืองอ่ะมีเหลืองแดงก็ขุดยังไงก็เจอสิถ้าอย่างนั้นฮะไอ้ลงมาได้ด้วยอะไรอย่างงี้ได้มีเบรดโอ้โหเฮ้ยไม่เก๋บอกเลยได้นี่มีอะไรมีแต่ตะกั่วเลยค่ะแถวๆเนี้ยอ๋อตะกั่วล้วนล้วนแล้วออสตรอมล่ะออสตรอมสีอะไรนะสีชมพูเนาะน่าจะนี่มีแต่ตะกั่วเลยอ่ะไม่เห็นออสตรอมบ้างไหมไม่เห็นแร่อื่นโอ้โหตะกั่วเยอะมากโอ้ยในวิชั่นกำลังจะหมดโอ้ยดบยาในวิชั่นกลางนี้ได้ด้วยอ่ะไม่เห็นแฮะหรือเราต้องลงไปให้ลึกกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันนี่อะไรตะกั่วนี่ลงตรงนี้ไหมคะเหมือนจะลงได้ลงเหอะลงเลิศโอ้โหตะกั่วเราตะกั่วก็ดีนะแต่ว่าเรามีแล้วอ่ะบ้านเราเยอะอยู่ค่ะมีเป็นร้อย
แล้วเดี๋ยวจะหาใหม่เดี๋ยวค่อยมาหาไปแล้วดูมันออกมาเยอะเหลือเกินใช่อยากจะเจอโพรงถ้ำที่มันลึกๆอ่ะแบบลึกๆอ่ะตรงนี้มีมอนใช่ก็แปลว่าเป็นโพรงนั่นแหละเนี่ยโพรงไม่เห็นมีแร่อะไรเลยหายากจังอ่ะลึกไม่พอหรือเปล่านี่วาย24แล้วนะเนี่ยนะมันต้องมีเควสบอกว่าหายังไงไม่มีมันดูเงียบสนิทดูไม่มีแววของแร่เลยอ่ะแต่เมื่อกี้โพรงนี้มันเหมือนมีทางลงลึกนะคะอีกทางหนึ่งอีกโพรงหนึ่งอ่ะหรออันนี้วางบล็อกไว้อยู่เป็นบล็อกคอปเปอร์สโตนปูเป็นแผงไว้เลยอ่ะแต่อยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องไปหาให้เจออันนี้ที่คุณนนท์บีขุดน่าจะทางนี้หรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยจะดูก่อนอันนี้ทางนี้คุณนนท์บีค่ะนั่นแหละตรงที่วางไว้เนี่ยอ้าวไม่มีอะไรเลยอ้าวเอ๋โล่งโจ่งเลยโอ้โหออตรามหายังไงเนี่ยขึ้นได้แล้วเนี่ยเอ๋ขึ้นได้ก็ดีเฮ้ยเราจะหัวหมงค่อยๆขึ้นโอ้นี่คือแบบต้องอาศัยฝีมือคนขับนะเนี่ยแต่คนขับขับได้แค่นี้แหละรุ่นนี้แค่นี้เจ็บนิดหนึ่งนะกินข้าวได้อะอยู่ในนี้กินข้าวได้โอ้โหพื้นที่แคบมากเลยอะนี่ถ้าเป็นความจริงนี่แบบยานระเบิดไปแล้วชนขนาดนี้โอ้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะใช่วันนี้มันขึ้นไม่ได้ค่ะเฮ้โอ้ถึงพื้นผิวโลกแล้วโอ้แคทอ้าวไปไปกันต่อเลยไหมเคลียร์มอนก่อนมอนชุมเป็นยุงในตรงเนี้ยแม็กมาบอกแม็กมาบอกเราไม่มีที่ยืนแล้วนะโอ้ตีปุ๊บไม่แน่ใจว่าเจอออตรัมจากการขุดจริงหรือเปล่าไม่ต้องที่นี่หรอมั้งแต่ถ้าตีทั้งหมดนี่จะไหวไหมเนี่ยโอ้ชิวๆแต่ว่ามีดนี้มันช่างแข็งแกร่งใช่น่าจะชิวๆนะในหมูอ้าวตอนนี้ปิดหลุมไว้แล้วค่ะปิดร่องไม่ให้มันขึ้นอ่ะมีไหมไม่อ่ะแดนนี่กับซิลเวอร์นี่เป็นอะไรหนังสือเอ็นชานไม่เอาอีกคนตีตีเต็มที่เลยแดนไม่เอาแดนแดนไม่จำเป็นบ้านเรามีเยอะเยอะเยอะแล้วยังไงสู้มันไหวไหมชิวๆใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ถ้ามันขึ้นมาทีละตัวตามทางสบายเลยอ๋อมันหลบไปช่วยนี่แน่อ๋อเปิดเต็มที่เลยเปิดกล่องสิอ้าวไม่มีกล่องไม่มีของโอ้ไม่มีนี่ตรงนี้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 เปิดหน่อยสิเอาเอาแค่ซิลเวอร์กลับค่ะตีไว้ก่อนเลยยังไม่เห็นมันเลยนะน่ะอืมได้ยินเสียงเอาแค่ซิลเวอร์กลับพอไม่มีด้านล่างเหรอเพราะนั่นบันไดไปเขาลงบันไดกันเข็งแกร่งเข็งแกร่งหรือเราต้องเห็นหายเจ้าปราสาทโรมันน่ะหรือเท่าไรเฮ้มองไม่เห็นอ่ะตรงไหนอ่ะขึ้นมาข้างบนไหนปึ๊บขึ้นแล้วกำลังขึ้นชั้นไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วตอนนี้บินอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะปทูเหรอตรงที่ปทูกระโดดลงอ่ะเมื่อตะแกะอ๋อตอนแรกโอเคมันมีบล็อกต่อตัวไหมคะทางนี้ไม่อยากใช้แร่ต่อตัวไม่มีโต๊ะคราฟให้เราหรอก
บล็อกต่อตัวเหรออ่ะโอเคแต่ทีนี้จะเอาอะไรทิ้งอ่ะไม่รู้ผมก็ทิ้งขวดทิ้งอะไรไปเยอะก็ทิ้งขวดไปแล้วค่ะจนหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่สป็อกซิลเวอร์นี่เท่าไรฮะนี่เท่าไรในกล่องไหนกล่องขวานี่ไม่ใช่ในกล่องมาตั้งไว้เนี่ยตั้งโดดๆเนี่ยเฮ้ยอยู่เนี่ย what ไม่ทันได้สังเกตเลยเริ่มเดินผ่านแล้วแบบเอออยู่นี่เดี๋ยวทันนี้ครับโต๊ะพร้อมให้แล้วกันค่ะเพราะว่าเรามีซิลเวอร์เยอะจะได้แบบเอาซิลเวอร์เป็นก้อนซิลเวอร์มันเยอะไปอ่ะคืออันนี้ก็ซิลเวอร์และแดดไม่ต้องกลับมีอีกไหมเอ้ยนี่กล่องสมบัติมันซุกตลอดเลยนะเนี่ยหรอใช่เอาที่ครับตัวคราฟทำไมเขามีตัวคราฟให้เราด้วยเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีฮะฝั่งไหนก็มีฝั่งตรงข้ามเหรอใช่เสียงหมูมันขู่เราแล้วอ่ะโอ้ดูสิเนื้อหุ้ยเนเธอร์ไลท์ดีงามพระรามเก้าเราเจอออตรอมจากวิหารโรมันเราต้องไปหาจากวิหารโรมันอันนี้เราหมดยังมีเนเธอร์ไลท์อยู่หมดทุกฝั่งแล้วไม่ยังยังเหลือข้างบนเหรอล่างทั้งหมดแล้วแต่ข้างบนเนี่ยสวัสดีคนต่อเราไม่ต้องต่อยังไงล่ะโอ้โหนายโปรนิมบอกฉันไม่กลัวแกหรอกเกิดมาแล้วไงดาเมจเจ้าเบายิ่งนะใช่ดาเมจเรามหาศาลนี่นี่มันมีโต๊ะคราฟให้ตรงนี้ค่ะโอเคเราไม่ต้องหาไอ้นั่นโต๊ะคราฟเองเอาเผื่อวางบล็อกอีกแล้วส่วนใหญ่เป็นซิลเวอร์แล้วเนี่ยหลักๆซิลเวอร์ล้วนโอ้32ซิลเวอร์ไปขุดจัดดวงจันทร์มันจะไม่ไวกันหรือ ยังเหลืออีกฟากหนึ่งค่ะตรงกันข้ามอ่ะโอ้โหมาไวแจ้มาขุดก่อนเลยเงียบอันนี้จริงเอาไอ้เครื่องนี้สักเครื่องไหมคุณวันบีชอบไหมจะได้กลับบ้านไปครามให้เนี่ยขี่ได้นะอ๋อไม่อยากขี่มันไม่ต้องต่อบล็อกนะไม่เป็นไรต่อได้โหปันไม่เท่าไหร่เขาก็ตายกันไปหมดแล้วแต่ปันซิลเวอร์ข้างล่างมีด้วยนะไม่มีเดี๋ยวนะโหลดสโตนเหมือนจำไม่ผิดว่ามันเอาไปทำไรได้สักอย่างนี้แหละโหลดสโตนอะไม่แน่ใจเลยเก็บไว้กล่องก็ได้นะไม่เดี๋ยวเช็คดูได้โอ้โลสโตนหมดได้เป็นเนื้อเท่าไรหนึ่งก้อนเอาไปหลอมโอ้โหก็คือเนื้อเท่าไรดีๆนี่เองใช่มันคือหนึ่งก้อนเนื้อเท่าไรเลยใช่เนื้อเท่าไรเป็นก้อนคุณนนท์บีโลสโตนเอากลับบ้านทิ้งอะไรดีทิ้งคอร์ดไม่เอาคอร์ดโอ้มันมีหลายที่เลยนะโหลดสโตนอ่ะใช่เยอะมากเออมันคือหนึ่งเนเธอร์ไลท์โอ้โหก็ว่าอยู่ตอนนั้นเหมือนเห็นผ่านๆตาแต่ไม่ชัวร์เก่งโหลดสโตนมาสแต็กกันได้ไหมได้ฮะได้โอ้โหอย่างนี้บอกเลยว่าดีงามไปละขึ้นข้างบนที่นี่คือที่หาเนเธอร์ไลท์หรือเปล่าใช่มันคือที่หาเนเธอร์ไลท์ของแบบหมดยุคการขุดแล้วนี่ไงห้องนี้แหละห้องสมบัติอ่ะโอ้โหโหลดสโตนห้องขุดแร่มันจะมีโหลดสโตนหลายก้อนเลยสองก้อนนี่ใช่สองก้อนโอ้โหมันขึ้นนิดเดอร์ไรแม่ว่าไงนายได้ยินเสียงนิดเดอร์ไรขนาดนี้สบายใจอ่ะก็มีนิดเดอร์ไรใช้นิดเดอร์ไรที่ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเติมออกซิเจนด้วยไม่รู้ค่ะเติมแค่แบบน่าจะต้องได้ใช้แหละไดโรดีนเรายังไม่เคยสำรวจหมู่บ้านจริงๆจังหมู่บ้านมันอาจจะมีนั่นก็ได้นะคุณวันบีหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านผมจำได้มีแต่ทองมั้ยเออแต่อาจจะมีของดีก็ได้นะเราก็ยังไม่แน่ใจอ่ะโอ้โห
แต่ก็แบบก็ไม่อยากจะเข้าไปนี่มีกล่องตรงเนี้ยปึ๊บจืดอะไม่มีอะไรเลยปึ๊บทอง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 พอสุดท้ายเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วจะขนาดนี้โอ้ยไปดูสิโอ้โอ้กระดูกโอ้ยมันจะปื้มทองอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องมองหาคือเจ้าสิ่งนั้นนี่คือที่ที่เรามาใช่ไหมเมื่อกี้ที่ใหม่นี่ที่ใหม่ค่ะแมปเพิ่งเปิดเลยนั้นเราไม่เคยเห็นแฮะอันไหนด้านล่างอ๋อมันเป็นที่ปลูกต้นไม้เฉยเราไม่เคยเห็นจริงก็อ่ะเริ่มจากข้างบนเลยนี่คือที่ใหม่จัดเลยเรานี่ไปบอกโอ้ยเราไม่กลัวแล้วทำลายล้างเผ่าพันธุ์เขาชัดๆอ่ะอูวิ่งมาปุ๊บตายปั๊บข้าวเงียบเออเจ็บเจ็บอะไรกันมาแป๊บเดียวปูนที่อยู่ในนี้ละลายไปแล้วหายไปหมดแล้วเฮ้ยมันมาแอดข้างนอกมันบอกว่านี่บ้านฉันว่าไงนายมีพวกตัวน้อยอะติดอยู่ค่ะก็มีแต่ซิลเวอร์กับแร่แดดซึ่งไม่เอาเราแดดบ้านเรามีเยอะฟ้าหนึ่งมีอะไรโอ้เป็นกองเลยเหรอเรียบร้อยตึ๊ดโอ้โหซิลเวอร์เล่าเหมือนกำลังโดนลูกวนทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆเปิดกล่องเดิมๆซ้ำๆอ่ะของมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ใช่โดดลงได้ชิวๆเอ้ยเรายังไม่เคยมาที่ตรงนี้นะคุณวรรณบีที่ปลูกต้นไม้อ่ะอ้าวมีคนขุดบล็อกแล้วเอ๊ะขุดอะไรหรอมีคนเข้ามาดูแล้วสินะได้ไหมใช่แต่ถามว่าเราจะไม่เอาซิลเวอร์กับบ้านก็ไม่ได้บ้านเราออโต้ซิลเวอร์แล้วก็จริงแต่ว่าซิลเวอร์เป็นของที่จ่ายเยอะจะได้ซิลเวอร์มา1กองแล้วนะคะเนี่ยผมได้มา30อันนี้นี่อิงก็อดนะอ่าฮะใช่อ๋อวิหารที่ใหม่นี่แหละนี่แหละออตรอมใช่อ่ะใช่วิหารใหม่จริงป่ะเนี่ยไม่ใช่สักพักนึงไปถึงเป็นรูไปแล้วนะนี่เป็นรูเฮ้ยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดแบบตรงนี้เลยนะคะหรอแต่ดูดิฐานมันหายเนี่ยปะทูเดี๋ยวนะโอ้โหเละเทะเออที่เก่านี่ใช่เละขนาดนี้โหยอะไรเนี่ยเต็มตัวไปหมดไปเนี่ยต้องหาตามหาวิหารแบบนี้แหละเรื่อยๆเลยค่ะนี่มันมีโลเคชั่นชื่อบอกไหมเนี่ยว่าอะไรไม่มีเอ้ยนั่นไงวิหารของดีนี่วิธีใหม่ใช่ไหมนี่แหละวิธีหาออตรอมง่ายที่สุดแล้วใต้ดินเราไม่เจอไหนไปที่นี่มันไม่เหมือนกับที่หนึ่งอ้าวได้หนึ่งก้อนเองค่ะกับหนังสือเอ็นชานมีไม่มีอะไรเลยอ้าวนี่ไงก้อนเนี้ยข้างบนเนี่ยเออนี่ไงโอ้โหแต่ทำไมผมไม่เปิดไม่เห็นเจอออตตอมเลยเจอแต่ไอเมอรัลเอ๋อันนี้เปิดเจอค่ะอืมเฮ้ยอย่าเอาเข้าตัวมันมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะรอบข้างๆเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะเราหัวชนใช่ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บโดดขึ้นไปแวบนั่นอะไรอ่ะทำไมเป็นรูปกุญแจบางอย่างสโตนบริกแกะสลัก
มีแค่นั้นน่ะ1ก้อนปักเสื้อลักไว้ว่าเรามาแล้ว1ก้อนก็คือ9อ่ะก็ได้อยู่นะเราต้องการเอาจริงๆเราต้องการ1กองอ่ะกองนึงป่ะหึโอเคก็อีกเยอะอะไรนะคะก็ขยิงขาดอีกเยอะใช่เราต้องการ1กองถ้า2กองนี้ได้ก็เป็น20รวมกับที่มีอีก18ต้นไม้เมฟต้นใต้นั้นจะมีอะไรมั้ยเนี่ยปึ๊บโอ้เอ้ยข้างหน้าก็มีแต่ข้างล่างนี้ก็อาจจะดีก็ได้มีประตูมีกล่องไม่น่าจะมีของดีอ่ะอันนั้นไม่น่าจะมีของดีคิดเหมือนกันปึ๊บลงมาข้างล่างนี้ไบโอมเห็ดกับหินงอกหินย้อยเออจำได้ว่าตอนนั้นที่เราขุดแร่ได้เยอะๆเราก็เจอพวกหินงอกหินย้อยนี่มันใช่หินงอกหินย้อยไม่ก็ไอ้ใบแดงๆเนี่ยมีไมซิเลียมหรืออะไรเดี๋ยวนะลงไม่ได้อะมันไม่มีลงมากกว่านี้แล้วเหรอปึ๊บโอ้โหคิดว่ามันขี่ง่ายอย่างนั้นเหรอนี่อ๋อโอ้โหเฮ้ยมีบางอย่างบนหัวเราด้วยแล้วขอดูก่อนนั่นมันแร่อะไรอะแร่ไหนตรงไหนข้างหลังด้านล่างตรงนี้เหรอนั่นตะกั่วข้างหลังเราตรงไหนคะขวาหักขวาอีกใช่ไหมตรงนี้เหรอตรงต้นไม้อะต้นไม้คัพเปอร์คัพเปอร์อันนั้นเขาเปิดบล็อกใต้ต้นไม้ค่ะเขาเปิดบล็อกอันนี้ความสูงเท่าไหร่57ถ้าลงได้ลึกกว่านี้น่าจะดีก็ลงได้แล้วนั่นแหละเว็บโอ้นี่เจอแร่พวกขาวๆแล้วค่ะเฮ้ยข้างล่างนี้มันอะไรกันอะไรทำไมมันใหญ่โตได้กินยาค่ะผมมองแบบตัวสว่างนะโอ้โหเออนั่นไงน้ำแข็งแร่น้ำแข็งใช่ถ้ามีน้ำแข็งก็อาจจะมีนั่นน่ะใช่ไอ้เขียดแดงๆอย่างนี้มั้งเออเขียดแดงๆเหมือนมีหรือเปล่าที่จะได้ออตรัมใช่แต่มองไม่เห็นเลยแล้วน่ะไม่เห็นว่าจะมียังไม่เห็นแววออตรัมมันเป็นแร่สีแดงๆไม่รู้มันต้องแปลกๆเลยค่ะลงเดินไหมจืดอ้าวนี่มันออตรัมแต่มันหน้าตาเหมือนตะกั่วเราเลยคิดว่ามันตะกั่วอะไรนะปะทูมันคือออตรอมที่หน้าตาเหมือนตะกั่วเราก็เลยคิดว่ามันตะกั่วผ่านมาหลายก้อนแล้วนี่ไงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็มีโอ้อยู่ที่นี่เหรอใช่อ่ะที่นี่แหละที่นี่เลยเมื่อกี้เจอแล้วอ้าวทำไมอันเดิมนะออตรอมคราวที่แล้วมันก้อนสีแดงๆนี่เออแต่นี่ใหม่อันนี้มันคือตะกั่วโคลนนิ่งไงเออมันคือตะกั่วเลยโดนหลอกใช่เราเดินดูได้เลยคุณวันบีเออนี่ไงใช่ไหมเออออตตอมท่านที่แล้วมันสีแดงๆเหรอหรือมันหน้าตาแบบนี้นี่ก็ออตรอมโอ้ชัดเจนไบโอมสีแดงมีวายที่24ไบโอมเวทแลนด์เป็นไบโอมใช่ไบโอมเวทแลนด์ค่ะก็เหมือนเนเธอร์เวสอะโอ้โหคุณหลอกดาวคิดว่ามันเป็นตะกั่วนี่ตะกั่วใช่ไหมอันนี้ตะกั่วนี่ก็อะไรนี่ก็ตะกั่วนี่ตะกั่วหรือว่ามันหน้าตาอย่างนี้แต่เราไม่ทันได้สังเกตเหรอไม่รู้โอ้โหโอ้โหไกลจะไปแยกออกจากระยะไกลเหมือนเปลี่ยนสีอะนิดนึงอะสีมันเจือจางๆแค่นั้นเองใช่โอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเจอแหล่งแล้วอ่ะใช่เลย uh-huh. ไหนหน้าตาอย่างนี้ตะกั่วหรืออะไรออตรอม หน้าตาไม่คุ้นหน้าตามันอย่างกับตะกั่วเวอร์ชั่น2แบบเห็นตะกั่วต้องเดินเช็คอ่ะนะออกซิเจนเหลือ4หลอดแล้วนะปะทูโอ้ยยังเหลือเยอะอ่ะวางของคุณมันมีก็ได้เดี๋ยวเติมพลังงานใ
เว็บปึ๊บปึ๊บพร้อมกับอ่ะเต็มละเต็มพร้อมแล้วไปเลยค่ะเราจะบินออกตัวก่อนเลย2 1วิ่งอือฮึมีคนบอกแนะนำว่าต้องตั้งห่างกันแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีแรงระเบิดอะไรเลยนะไม่รู้สิอาจจะปรับละมั้งโซล่าซิสเต็มกลับไปที่เอิร์ธถึงแล้วเหรอโอเคไปเอิร์ธปึ๊บเครื่องเพลิงไปไปละไปเหมือนกันไปที่ไหนเนี่ยลงกลางป่าเลยอะเรามาไกลแค่ไหนเราก็จะกลับไกลแค่นั้นค่ะแต่มีวิธีช่วยให้เรากลับไกลขึ้นนะถ้าเราทำสถานีอวกาศอะมันจะย่นระยะทางได้อะก็คือเราแลนดิ้งสถานีอวกาศก่อนเอิร์ธโอเคไปละดิ่งโอ้กลางป่าเขาลำนาวไพห่างเยอะไหมนี่กำลังมากำลังลงมาเวฟปึ๊บเป็นไงตำแหน่งเดียวกับคุณวนาบีเลยไหมอยู่ข้างล่างกับกูไม่ใช่หมายถึงว่าตำแหน่งลงอ่ะใช่ไหมฮะนี่ไงตำแหน่งลงเราตำแหน่งเดียวกันเลยใช่ไหมยานเราอ่ะก็ใกล้ๆปึ๊บแล้วไหนบ้านเราอ่ะทำไมเราไม่เห็นบ้านเราอ่ะมินิแมปนี้มันซูมเอามากไม่ได้ครับโอ้โหมาปุ๊บเป็นท่อมกระทักทายเลยโอ้โห 4,000 บล็อกอ่ะมันไกลกว่าเดิมเราต้องทำสถานีอวกาศแล้วไม่งั้นเวลาเรากลับบ้านทีเราจะกลับกันคนละขั้วโลกเลยอ่ะอ๋อฮะใช่ก็คงต้องทำเหมือนกันแล้วแหละอืมงั้นเดินทางลำบากลำบากใช่ก็ประมาณ 4,000 เองค่ะไม่เท่าไรชิวๆคนนั่งอ่ะชิวอยู่แล้วไม่ต้องกดอะไรนี่เอ้มีคนขับรถไปส่งบ้านตอนนี้ขับเครื่องบินขับเครื่องบินตอนนี้รู้เขาหน้าเอาเครื่องบินอีกลำหนึ่งมาไอ้ลำใหญ่แล้วแต่นั่งได้คนเดียวนี่ใช่ไหมคือสองคนอันนั้นนั่งได้คนเดียวนะอันนั้นอ่ะไหวแต่เจ้านี้ก็ไหวอ่ะแม่ไม่โหลดหรอโอ้ไม่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 เราแค่สูงโอ้โหฝนตกอีกเป็นอากาศเป็นใจแบบสุดๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีท้อนมีท้อนมีท้อนมีโต๊ะคราฟด้วยมีโต๊ะคราฟมีท้อนต้องแถวๆนี้แหละได้ไหมใกล้แล้วแหละเอ๊มันส่วนโซนตรงไหนอ่ะอ่ะอย่างนั้นไปทางทิศ X ให้มันบวกมากกว่านี้ปะทูทิศ X ให้บวกมากกว่านี้เหรอคะไอ้ให้มันลดมากกว่านี้ใช่ให้มันลดลงทิศ X โอ้กว่าจะเราจะกลับถึงบ้านแต่ภารกิจเราก็คุ้มค่าเราได้ออตตรอมมาแล้วออตตรอมอันนี้คือไปบดได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่บดได้เช็คสุดคราฟเอาให้ช่วยอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเว้ยเฮ้ยถึงบ้านปลอดภัยก็พอรู้แล้วแต่จะขุดกดไหมล่ะหรือจะเอาเข้าเครื่องบดเลยก็ได้เหมือนกันเครื่องบดดีกว่ามันการันตีอ่ะมันไม่ค่อยแกว่งดูซิได้ค่ะเอาไปบดโหลดส่วนแรกที่แบบสำเร็จรูปแล้วก็เก็บเข้าไปเดี๋ยวบดนี้ด้วยตะกั่วโอเคโอ้วางบอกโอ้เนื้อสแคปโอ้ออกน้อยด้วยเอาโหลดสโตนไปหลอดนะถึงจะได้เป็นเนเธอร์ไลท์เป็นก้อนไหนดูสิโอ้โหนี่แหละอ้าวทำไมแร่ดิบมาอยู่ในนี้บดสิลูกกาลินาก็ต้องบดใช่ไหมจำไม่ผิดเพราะเนเธอร์เดี๋ยวนะเนเธอร์ไลท์ใส่เครื่องบดไม่ได้นี่เท่าไรไปถึงอะไรนี่เท่าไรฮะนี่ไง Ancient Degree เนี่ย DB เอ๊ะมันเอาไปทำอะไรได้มาดูสิ
ผาหรอผมลองใส่เข้าไปแล้วมันไม่บดให้น่าจะต้องเช็คสูตรคราฟก่อนเอาไปเผาได้เอาไปหลอมดีกว่าหลอมเลยค่ะงั้นก็หลอมงั้นก็ยัดเข้าเตาหลอมเลยแล้วกันเอาอันนี้ไงได้เนี่ยอะไรแล้วปลื้มเอออ๋อเวลาเข้าไปหลอมมันหลอมเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยเหรอใช่หลอมได้ไหมความร้อนถึงไหมถึงได้ได้ไหนโหลดสโตนเราล่ะไวเลสเทอร์มินอลหน้าจอประตูอยู่นี่ชาร์จแป๊บหนึ่งพลังงานจะหมดแล้วโอเคโหลดสโตนได้8เองหรือในเทอร์ไลท์เป็นก้อนเลยนะเนี่ยโอ้โหโหลดอะไรอ่ะอันในเทอร์ไลท์อินก็อตทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเขาก็หน้าตาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะมันเปลี่ยนเหรอมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่คุณวันนบีเห็นแปลกเหรอเพราะผมเห็นมีขอบทองด้วยอันนั้นเท็กเจอร์แพ็กอ๋อชัวร์ทางนี้เห็นเป็นปกติเลยค่ะหรอไหนดูสิอู้ตะกัวอู้ออตรอมออตรอมหลอมต่อได้ไหมเช็คก่อนได้ทุกอย่างหลอมได้หมดนั่นแหละเฮ้คุ้มได้แร่หลากหลายดีเหลือเกินใช่ทีนี้พอเราได้แร่ครบแล้วเราก็ยานอวกาศเทียต่อไปได้เลยชุดเทียต่อไปเราก็ทำได้เลยทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราได้ออตรอมมาครบแล้วพาร์ทหน้าเจอกันเนี่ยเดินทางไปดาวพุธพร้อมแล้วที่จะไปเนาะจากการคำนวณค่ะใช้ออตรอมประมาณ1กอง64ก้อนแต่ทีนี้เราก็อยากจะหาเผื่อไว้ค่ะสักกองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้มาเกินแน่นอนมั่นใจอ่ะว่าของนี่ถึงแล้วพร้อมแล้วที่จะครับตรวจเทียต่อไปแล้วก็เดินทางไปดาวพุธอยากไปมานานแล้วใช่ไหมแต่รอบนี้ค่ะเราจะใช้ชุดที่เราสวมใส่อยู่ไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะเพราะดาวพุธเป็นดาวที่ร้อนมากค่ะชุดเกราะที่เราใส่อยู่เนี่ยหรือว่าชุดอวกาศนี้ไม่สามารถทนความร้อนได้ค่ะโอเคก็ไม่ยากหรอกพอแค่มีทรัพยากรทุกอย่างเราก็ทำได้ค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าได้เวลาออกเดินทางกันอีกแล้ว